อาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมีอยู่ในรายการรีวิวหนังอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องเอฮิปัสซิโกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เ,เคยเป็นกระแสมาช่วงหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นนี่มันก็เหมือนกับว่า,เ,าเหมือนกับจำกัดโรงฉายอะ่ะซึ่งผมดูจบแล้วก็พูดจริงนะในฐานะของ คนที่เป็นผู้บริโภคนะหนังเรื่องนี้ไม่คุ้มกับการเสียตังค์ไปดูในโรงครับถ้าดูผ่านสตรีมมิ่งอย่างเนี้โอเคกว่าพูดจริงเอ่อถามว่าในส่วนรีวิวนี่เอ,อปาสติโกนะครับการเล่าเรื่องนี่ก่อนที่ผมจะดูนี่ผมอยากจะรู้อยู่2เรื่องคือว่าผมนี่จะได้อะไรเพิ่มเติมไหมจากการดูเรื่องนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวกับวัตธรรมการนี่มันจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมไหม บางครัว่าช่วงแรกๆนะครับเป็นส่วนที่เติมเต็มได้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ได้ก็คือว่าไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยนะมันจะไม่เน้เนเรื่องการเมืองอะไรเลยไม่เกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรที่พลเอกประยุทธ์ทําในช่วงเวลานั้นซะส่วนใหญ่นะจะเน้นที่ความเชื่อของคนคนมันศรัทธาเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยอของเรื่องอนกะ็ ันก็จะกล่าวถึงว่าเป็นแบบมุมมองของคนนี้คิดกับวัดธรรมกายเป็นอย่างนี้นะมุมมองของอ,อ,อีกคนหนึ่งที่ศรัทธาวัดธรรมกายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคนที่ต่อต้านก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคนก็จะมีไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในวัดบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าเหมือนกับมันยังขาดไปอย่างคือเขาไม่พยายามที่จะเจาะ ประเด็นนี้ให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเหมือนกับว่าเหมือนคุณเจาะน้ําแข็งอะเจาะไปได้แค่ผมพูดจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเจาะไปได้แค่ครึ่งหนึ่งเองถ้าเกิดมีสี่ส่วนอะประมาณ2ส่วนอ่าสอส่วนแล้วก็คือเจาะประเด็นนี้อย่างเดียวเลยคือประเด็นไอ้ความศรัทธาของคนนี่เรื่อง ความศรัทธาของคนนี่ตัวหนังนี่มันถ่ายทอดมาได้ดีนะแต่ว่าอยากจะให้มันถ่ายทอดมาเยอะกว่านี้ให้มันเห็นภาพที่มันแบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แนละ้วแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่แบบว่าอ๋อพอจะให้คนแบบไม่รู้อะไรเลย,ยางเงี้ก็คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่สองที่ผมจะพูดก็คือ,อ,อถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องวัด ธรรมกายไปทําอะไรมีคดีความอะไรเนี่ยพูดจริงนะครับอย่าดูเอย่าดูครับในหนังมันไม่ได้บอกอะไรครับไปดูข่าวดีกว่ามันมันคุ้มกว่านะก็เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวัดธรรมกายเลยนี่ไม่ได้ติดตามข่าวเลยนี่ก็จะไม่อินไม่รู้เรื่องนะครับเออถามว่าฉากมีฉากไหนไหมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบือ่อ น่าเบื่อจริงๆมันชุ่นทายๆครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่เราเล่าเรื่องอ่ะเราอยากจะรู้ประเด็นนี้นะแต่ว่าเขาดันไปเล่าอีกประเด็นหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้มันไม่ใช่แก่นสารที่มันจะเป็นเอาบันเทิงได้อ่ะแต่ว่าหนังแต่ว่าหนังแนวนี้หนังแนวเออเอออะไรนะสารคดีนี่มันก็ไม่ใช่หนังแนวที่จะบันเทิงอยู่แล้วครับผมพูดจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันพอที่จะ ให้เราเสพได้ตลอดทั้งเรื่องอ่ะแต่บางส่วนแต่บางส่วนของผมนี่ก็คือแบบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบมันเป็นหนังสารคดีที่มันเสพไม่ได้ตลอดทั้งเรื่องอ่ะก็คือเออมันมีช่วงหนุกบ้างช่วงน่าเบื่ออะไรประมาณนี้มันไม่ได้เหมือนกับพี่ตูนอ่ะพี่ตูนี่เวแต่ว่าเยแต่ตอนพี่ตูนเก้าคนละเก้านี่มันจะไปหนุกจริงๆนะ ช่วงแรกๆช่วงกลางๆช่วงท้ายมันมันจะจะ,จะน่าเบื่อไปหน่อยอันนั้นพี่ตูนนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออันนี้สนุกปุ๊บไปสักพักเบื่อหน้าเบื่อโผลม,มาไปสักพักอีกเริ่มสนุกแล้วเริ่มที่จะสนใจหรือว่าเราสนใจประเด็นนี้หรือเปล่าหรือว่าผมสนใจประเด็นที่เราอยากที่ผมอยากจะรู้เกินไปหรือเปล่าในเรื่องนี้อยากให้เขาเน้นย้ำพอเขาพูดประเด็นอื่นปุ๊บมันก็ไม่หนุกนะครับ มันก็เหมือนกับตอนที่ผมรีวิวก็ซิล่าซิงคูล่าพอยที่บอกมันจะกล่าวถึงหลายหลคนแต่ว่าก็ซิล่าซิงคูล่าพอยนี่มันเหมือนวางจังหวะได้ดีแบบว่าไอ้ช่วงคนนี้เล่าปุ๊บนี่โอ้สนุกพอเล่ากล่าวถึงอีกคนนึงปุ๊บมันน่าเบื่อแต่ว่าพอไอ้ช่วงที่พีของไอ้คนที่มาสนุกผ่านไปอีกคนนึงดันมาพีขึ้นประมาณนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นหนังสารคดีนะเราก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้ว ส่วนที่มันเติมเต็มได้ไหมมันก็เติมเต็มสิ่งที่อยากจะรู้หรือสิ่งที่เราเอ,อ่ไม่รู้แต่เราคิดได้ได้พอควรนะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้สำหรับผมนะถ้าเทียบกับหนังสรารคดีนี่ผมว่าให้เจนะครับให้7จ็คะแนนสำหรับเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวแปลว่าหลงมาดูหนังไอ้นี่มันเรื่องอะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะให้คะแนนเรื่องนี้เนี่ยไม่สี่ไม่สี่ก็ห้าอ่ะก็คือมันมันไม่ได้เล่าแบบให้เหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเลยอ่ามาเข้าใจอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรครับสั้นๆสำหรับเอฮิปัสิโกนะซึ่งเอ่อ ผ <biases. S 2> มบอกไปแล้วครับเรื่องนี้ให้เจ็ดถึงสิบครับสาหรับหนังสารคดีนะก็อยากจะให้มันเล่าประเด็นที่ผมอยากจะรู้มากกว่านี้แต่เป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรครับแต่มันก็มีช็อตน่าเบือ่อเบ้างอยู่บางทีนะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ที่ผมบอกว่ามันเติมเต็มสิ่งที่ผมอยากจะรู้นี่ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะรู้นะส่วนคุณอยากจะรู้ประเด็นอื่นในเรื่องนี้แล้วมันไม่อาจเติมเต็มคุณได้คุณก็อาจจะให้คะแนนที่มันต่ำกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าเรา แต่คุณอยาก,ยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องคดีผมอยากจะรู้เรื่องความศรัทธาอะไรประมาณนี้มันมันก็จะแบบมันก็จะคนละแบบกันนะว่าไอคุณอยากจะเติมว่าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรในในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะรู้เรื่องความศรัทธาเป็นหลักนะสนิ่งดึงดูดใจให้ทําไมคนศรัทธาเป็นหลัก ประมาณนี้ก็มันก็ช่วยเติมเต็มได้พอควรนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใหญกจะรู้ประเด็นอื่นอหญ่จะรู้ประเด็นคดีหรืออยญ่จะรู้ประเด็นเธรรมชโยหายไปไหนอะไรประมาณนี้มันก็มันก็อาจจะเป็นอ,อ,อาจจะไม่ได้เติมเต็มคุณขนาดนั้นนะอ่ะก็คะแนนก็อาจจะลดลงไปตามหลับนะครับเรื่องนี้นะครับเออและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเรื่องนี้ถึงชื่อเอฮิปัสซิโกนะครับ ตอนแรกผมก็เอ้ยอันนี้มันบทสวดไม่ใช่เหรอเอฮิปัสิโกแต่ว่าพอไปดูจริงๆปุ๊บเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันถึงชื่อเอฮิปัสซิโกมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ